สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนทุกขติของผู้ทุศีลหรือที่ไปของคนผิดศีลครับในเรื่องของทุกขติของผู้ทุศีลหรือที่ไปของคนผิดศีลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมู่สัตว์แก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปานาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายกระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดกติของเขาคดอุปบาทการเข้าถึงภพของเขาคดภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีกติคดมีอุปบัติคดนั้นเรากล่าวกติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลายผู้สัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบาทย่อมมีแก่ผู้สัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบาทด้วยกรรมนั้นภัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้สัตว์นั้นผู้อุปบาทแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารท่านก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำปานาติบาตดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการและท่านยังตรัสเลยไปถึงวจีทุจริต4มโนทุจริต3ด้วยข้อความอย่างเดียวกันครับพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ